ผ่านศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์คศรีราชาหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกโรบินสันศรีราชานะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนทางหลวงชนบทรอย3013หรือถนน7ชั่วโคตรนะครับและกำลังข้ามทางหลวง331ตรงแยกปากร่วมบ่อวินนะครับและใช้ทางหลวงชนบทชบ1032ผ่านหน้าโรบินสันบ่อวินนะครับวันนี้ผมจะเดินทางจากบ่อวินไปตัวอำเภอศรีราชาและจำได้ว่ายังไม่เคยรีวิวเส้นทางช่วงนี้เลยก็เลยจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งการเดินทางจากบ่อวินไปศรีราชาก็จะมีหลายเส้นทางนะครับแต่เส้นทางที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นเส้นทางที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็มาถึงบ้านบ่อวินนะครับเราก็ผ่านโรงเรียนบ้านบ่อวินนะครับThank you.
ชนบทชบ1032จะเป็นถนน2เลนแบบแล่นสวนและมีเส้นทึบตลอดสายเลยนะครับแต่ถ้าเจอรถขับช้ามากๆก็จำเป็นก็ต้องแซงนะครับเพียงแต่จะแซงลำบากหน่อยนะครับเราก็มาถึงชุมชนบ้านเขาขยายนะครับบริเวณนี้จะเป็นบ้านเนินกระบกซึ่งเป็นเขตตำบลบึงแล้วนะครับที่เห็นเป็นเนินดินสูงๆนั้นก็คือบ่อขยะโรงงานนะครับเป็นบ่อแบบฝังกลบนะครับ
การไฟฟ้าตำบลบึงทางขวานะครับขวาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเราก็มาถึงชุมชนบึงแล้วนะครับถนนจะค่อนข้างแคบไม่สามารถขยายได้รถก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าหน่อยนะครับปกติแล้วช่วงบ่ายรถจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะและเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าปกตินะครับThank you.
ขวาคือตลาดบรกิจนะครับผ่านปั๊มปตท.บึงนะครับทางหลวงชนบทช.บ.1032สายเก่าจะตรงไปส่วนเลี้ยวขวาจะเป็นสายใหม่เพื่อไปสะพานข้ามมอเตอร์เวย์นะครับสะพานข้ามมอเตอร์เวย์สาย7ชลบุรีพัทยานะครับถนนช.บ.1032ก็จะตรงไปนิคมเครือสหพัฒน์ส่วนผมก็จะกลับรถเพื่อใช้เลียบมอเตอร์เวย์ไปศรีราชานะครับถนนหมายเลข3702เรียบมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าทิศเหนือไปชลบุรีนะครับมาติดไฟแดงแยกชุมชนหนองปลือนะครับแยกนี้เดิมทีเป็นจุดกลับรถนะครับและจะมีไฟกระพริบเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นถนนที่มีมาก่อนมอเตอร์เวย์นะครับชาวบ้านคุ้นชินกับการขับรถตรงไปและอีกอย่างต้องไปกลับรถไกลทำให้มีการแอบลักลอบตรงไปทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆจนในที่สุดก็ได้เปลี่ยนจากจุดกลับรถเป็นทางแยกอย่างที่เห็นนะครับ
มาถึงแยกห้วยเฝ้าเจอไฟเขียวพอดีนะครับมาถึงแยกต่างระดับหนองขามฉีกออกซ้ายไปแหลมฉบังและเข้าด่านหนองขามนะครับตรงนี้คนไม่ชำนาญทางจะชอบหลงกันนะครับทั้งสองฝั่งมอเตอร์เวย์จะมีร้านวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเยอะมากเลยนะครับขอแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงแยกหนองยายบู่ตำบลสุรศักดิ์นะครับจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายศรีราชาหนองยายบู่นะครับ
นนจะเป็นถนนคอนกรีตแบบ4เลนแล่นสวนนะครับปั๊มน้ำมันด้วยนะครับมาถึงชุมชนชากค้อตำบลสุรศักดิ์นะครับแยกชากค้อเลี้ยวขวาไปวัดชากค้อแยกนี้ช่วงเย็นๆรถจะติดมากเลยนะครับThank you.
ลอดใต้สะพานทางรถไฟนะครับที่เห็นเป็นรั้วทางขวานั่นก็คือพื้นที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับและถนนศรีราชาหนองใยบู่ก็มาสิ้นสุดที่ถนนสายศรีราชาไร่กล้วยหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตรงนี้นะครับและเราก็เข้าเขตตำบลศรีราชานะครับศรีราชาเป็นอำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยอำเภอศรีราชามีพื้นที่ทั้งหมด643.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 329,770 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล69หมู่บ้านกว่าจะผ่านแยกอัสสัมชัญไปได้ต้องติดไฟแดงหลายรอบเลยนะครับเราก็มาถึงถนนสุขุมวิท
ทางหลวงหมายเลข3นะครับซึ่งเราก็เจอขบวนแห่งานกองข้าวศรีราชาผ่านมาพอดีนะครับผ่านศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์คศรีราชาหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกโรบินสันศรีราชานะครับซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นะครับและนี่ก็คือถนนศรีราชานคร3นะครับผมอยู่ศรีราชามาหลายปียังไม่เคยดูการแห่กองข้าวเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาที่จอดรถดูซะหน่อยครับเลี้ยวซ้ายเข้าห้างนะครับเลี้ยวขวาไปที่จอดรถกลางแจ้งนะครับทีแรกกะจอดในห้างนะครับแต่คิดว่าคงไม่ทันขบวนแห่น่าจะเคลื่อนผ่านไปจุดอื่นก่อนซึ่งวิวก็จะไม่สวยนะครับก็เลยจะใช้ที่จอดรถกลางแจ้งของเอกชนครับเท่าไหร่ครับไม่ได้มานานแต่ก่อน10บาทเด้ครับไม่ได้มาหลายปีค่าจอดขึ้นจาก10บาทเป็น20บาทนะครับสำหรับงานแห่กองข้าวผมได้ลง YouTube ไปแล้วจะแปะไว้ตรงเอ็นสกรีนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ